สวัสดีครับซินิโจทาวเวอร์ชาแนลนะครับอยู่ที่เมืองบันดาซิริเบกาวันบรูไนนะครับดานุสสลามก็ตรงนี้เห็นวิวข้างมัสยิดสวยนะครับเป็นสะพานสถาปัตย์การสร้างคล้ายๆของจีนนะฮะผสมผสานนะครับตรงนี้น้ำตื้นเนาะใสด้วยนะน้ำตื้นนะครับเป็นน้ำทะเลนะครับที่นี่น้ำทะเลเข้าถึงนะฮะที่เมืองบรูไนนี่ครับก็โดยรอบก็จะเป็นคลองเป็นทะเลเป็นคลองคล้ายๆคลองบางปะกงบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีหมู่บ้านชาวประมงเยอะครับมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นทำเป็นศาลาที่พักอะไรสักอย่างนึงฮะหรือว่าเอาไว้ประกอบพิธีอะไรสักอย่างนึงนะครับคล้ายๆกับเรือหงบ้านเรานะฮะทำจากอิฐเขาเรียกอะไรกระเบื้องเคลือบฮะกระเบื้องแก้วพวกนี้ครับนี่กระเบื้องแบบนี้ฮะนะครับก็สีสันก็สวยงามไปอีกแบบนึงนะฮะดูครับแล้วก็เมื่อเรามองหันมาด้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะมองมาด้านหลังนี่ครับปุ๊บก็จะเห็นมัสยิดแบบนี้นะครับนี่เลยครับก็จะเป็นวิวมัสยิดที่สวยงามมากตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นจุดที่สวยที่สุดด้วยซ้ำไปครับจุดนี้นะฮะก็มองดูแล้วมันก็ครับสวยงามครับก็ด้านในนู้นก็บอกให้เข้าได้นะฮะแต่เราต้องใส่ผ้าคลุมผ้าอะไรพวกนั้นนะครับอย่างผู้หญิงเหมือนกันนะผ้าคลุมนะครับด้านนู้นจะเป็นศูนย์ราชการอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมัสยิดก็เยอะมากครับแถวนี้ขบวนตีห้าก็ได้ยินแล้วครับเสียงพระจาละหมาดอะไรเงี้ยครับก็ที่ติดตามชมครับซุนนี่โจทาวเวอร์ชาแนลครับมัสยิดทองคำเมืองบันดาซิริเบกาวันบรูไนครับ